สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันศุกร์ที่12พฤษภาคม2023การแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาจะมีคู่ไหนลงเตะบ้างและผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรจากนั้นไปติดตามโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่จะลงฟาดแข่งในค่ำคืนนี้ว่าจะมีคู่ไหนน่าสนใจบ้างไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกฟุตบอลถ้วยรองของทวีปยุโรปซึ่งก็เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนัดแรกลงสนามพร้อมกันทั้ง2คู่เริ่มที่คู่แรกครับยูเวนตุสจากอิตาลีเปิดบ้านเสมอกับเซบีย่าจากสเปนไป1-1และมาปาโรมาจากอิตาลีครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไบเออร์เลเวอเรคเซนจากเยอรมนีไป1-0โดยนัดที่2ของทั้ง2คู่จะลงเตะกันในคืนวันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคมนี้ต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับฟุตบอลถ้วยเล็กที่สุดในทวีปยุโรปโดยเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนัดแรกเช่นเดียวกันครับเมื่อวานก็มีลงเตะครบทั้ง2คู่เวสต์แฮมยูไนเต็ดจากอังกฤษครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเอเซตอักมาจากเนเธอร์แลนด์ไป1-0และอีก1คู่ครับฟิออเรนติน่าจากอิตาลีแพ้คาบ้านให้กับ FC บาเซิลจากสวิตเซอร์แลนด์ไป1-2โดยนัดที่2ของทั้ง4ทีมจะลงเตะกันในคืนวันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคมนี้เรามาดูผลการแข่งขันฟุตบอลชายในศึกมหกรรมซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพครับเมื่อวานก็เป็นการแข่งขันในกลุ่ม B ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มลงสนามกันไป2คู่คู่แรกครับสิงคโปร์แพ้ให้กับมาเลเซียไปอย่างถล่มทลายถึง0-7และอีกคู่ครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของทัวร์นาเมนต์เลยก็ว่าได้ทีมชาติเวียดนามครับเสมอกับทีมชาติไทยไปอย่างสนุก1-1เรามาสรุปตารางคะแนนการแข่งขันในกลุ่ม B กันเลยครับแชมป์กลุ่มเป็นของประเทศไทยครับแข่งไป4นัดมี10คะแนนเวียดนามได้รองแชมป์กลุ่มครับแข่ง4นัดมี10คะแนนเท่ากับทีมชาติไทยแต่ลูกได้เสียเป็นรองอันดับ3เป็นมาเลเซียครับแข่ง4นัดมี6คะแนนอันดับ4เป็นทีมชาติลาวครับแข่ง4นัดมี1คะแนนและอันดับ5เป็นสิงคโปร์แข่ง4นัดมี1คะแนนส่วนโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศครับจะลงเตะกันในวันเสาร์ที่13พฤษภาคมนี้โดยคู่แรกครับเวลา16นาฬิกาอินโดนีเซียจะพบกับเวียดนามและเวลา19นาฬิกาครับทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาก็อย่าลืมเป็นกำลังใจส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสู้ศึกซีเกมส์ครั้งนี้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่จะลงเตะกันในค่ำคืนนี้ว่ามีคู่ไหนน่าสนใจบ้างครับเริ่มที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันครับค่ำคืนนี้ก็จะมีลงเตะกัน1คู่ FC โคโลนครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเฮทาเบอร์ลินคู่นี้เริ่มคิกออฟเวลา 1:30 ต่อกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลกันโชซีเรียของอิตาลีครับค่ำคืนนี้ก็จะมีลงเตะ1คู่เช่นเดียวกันโดยเวลา 1:45 นาทีครับลาซิโอจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลเช่คู่นี้ถ่ายทอดสดทาง beIN Sport 1ข้ามมาที่ฟุตบอลลาลิกาลีกของประเทศสเปนครับค่ำคืนนี้ก็จะมีลงฟาดแข่งกัน1คู่เวลา 2:00 ครับเรอัลมายอร์กาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกาดิสคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง beIN Sport 3ต่อกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสครับค่ำคืนนี้ก็จะมีลงเตะกัน1คู่เวลา 2:00 ครับลองส์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแลงส์คู่นี้ถ่ายทอดสดทาง True Premier Football HD 5มาดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเอเรดิวิซีของประเทศเนเธอร์แลนด์กันบ้างครับคืนนี้ก็จะลงทำการแข่งขันกัน1คู่โดยในเวลา 1:00 ครับ FC Twente จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ NEC ในเมเจนเรามาดูฟุตบอลในทวีปเอเชียกันบ้างครับฟุตบอลเจลีก1ของประเทศญี่ปุ่นวันนี้ก็จะมีลงเตะกัน1คู่ครับเวลา 17:30 FC โตเกียวจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาวาซากิฟอนตาเร่โดยคู่นี้จะทำการถ่ายทอดสดทาง YouTube สยามสปอร์ตและเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้ซึ่งจะลงเตะครบทั้ง16ทีมโดยทุกคู่จะเริ่มคิกออฟพร้อมกันในเวลา 18:00 นเรามาไล่เลียงกันไปเลยครับเริ่มที่คู่แรกครับทีมแชมป์อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนครราชสีมามาสด้า FC และขอนแก่นยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านพบกับแบงคอกยูไนเต็ดลำพูนวอริเออร์ครับจะเปิดบ้านพบกับการท่าเรือ FC เมืองทองยูไนเต็ดจะพบกับราชบุรี FC
โปลิสเทโลครับจะพบกับเชียงรายยูไนเต็ดบีจีปทุมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชลบุรี FC พิธีประจวบ FC ครับจะพบกับสุโขทัย FC และปิดท้ายกันที่2ทีมที่ตกชั้นไปเป็นที่แน่นอนแล้วก็คือหนองบัวพิชยะ FC ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลำปาง FC โดยทุกคู่จะถ่ายทอดสดทาง AIS Playและนี่ก็เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนและโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากทุกท่านครับหากท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ